25,000เขาก็จะมาสอนเราก่อนว่าเราถามเขาก่อนว่าเนี่ยไปบอกขายคนรู้จักขายไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าอันเนี้ยเรายังไม่ต้องไปขายเรากินใช้ให้เรารู้จักผลิตภัณฑ์ก่อนว่ามันดีไหมอะไรไหม25,000นี่ไม่ต้องขายเลยเหรอให้กินใช้อย่างเดียวใช่จะให้เรากินใช้เรียนรู้ให้เรารู้ก่อนว่าสินค้ามันดีไหมอะไรไหมแล้วเราค่อยไปคิดถึงเรื่องนั้นแล้วทำไมถ้าเวลามันไม่ทันได้เรียนรู้ไงคะชวนไปงาน AI อีกค่ะทีนี้ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตย้อนไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะตามไม่ทันแม่ตอนที่แม่ไปเจอคอร์สเนี้ยมันคือช่วงโควิดถูกไหมแม่ตอนปีไหนแม่จำได้ไหมแม่มันช่วงประมาณกรกฎาคมปี2022มันน่าจะประมาณ14นะก็คือช่วงโควิดถูกไหมทีเนี้ยก่อนที่แม่จะจ่ายสองตอนนั้นโควิดตอนนั้นมันซาแล้วแต่มันยังมีอยู่ตอนนั้นคนกำลังเริ่มมองหาอาชีพเสริมกันเพราะว่าธุรกิจมันทำกันไม่ได้เพราะแม่ก็ทำรับเหมามันก็ไม่มีงานจ้างโอเคคืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมฮะต้องเล่าตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวทีมงานรบกวนมาดูพี่เป๊กกี้นิดนึงฮะทีมงานช่วยมาดูไมค์พี่เป๊กกี้นิดนึงนะฮะตอนนี้นะฮะคืออย่างนี้ฮะผมจะเล่าตรงนี้ให้คุณผู้ชมฟังก่อนแล้วผมจะคุยกับทางด้านของทางด้านของคุณแม่ของคุณแตงโมด้วยแม่ทำไมวะเรียนน่ะแต่ละวันก่อนจะจ่าย 25,000 อันนี้มันค่อนข้างไปเร็วนิดนึงผมถามก่อนเลยนะแม่แต่ละวันน่ะก่อนจะจ่าย 25,000 แต่ละวันน่ะความรู้ที่แม่ได้มันเป็นยังไงบ้างมันธรรมดามั้ยหรือว่ายังไงในความรู้สึกของเราอ่ะถ้าถามว่าธรรมดามั้ยจากคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานแม่ก็ไม่ค่อยจะรู้ไม่เก่งเรื่องนี้แม่ก็มีความรู้สึกว่าเค้าสอนไวสอนอะไรบางทีจากความตั้งใจของแม่นะจะไปแค่เรียนรู้ว่าเผื่อมาไลฟ์ขายผ้าอะไรเงี้ยไม่ต้องออกตลาดแต่จริงๆพอมันเข้าไปมันก็ตามไม่ทันแต่เขาก็บอกว่าเราก็จะถามคนที่เราไปต่อเขาว่าจะต้องทำยังไงบางทีมันก็ไม่ทันที่ก็ยังงงๆเขาก็จะบอกว่าค่อยๆเรียนรู้ไปอะไรเงี้ยเขาก็จะตะล่อมให้เราเรียนแต่มันก็ทันบ้างไม่ทันบ้างบางทีเขาก็สอนสร้างเพจยิงแอดโน่นนี่ช่วงนั้นจะเป็นสร้างเพจยิงแอดซะส่วนใหญ่ฮะสุดท้ายทำไมเราถึงเมื่อกี้แม่ค่อนข้างเล่าเลยนิดนึงผมต้องมาถามย้อนตัวนี้นึงสุดท้ายทำไมแม่ถึงยอมจ่าย 25,000 เขามีวิธีเกลี้ยกล่อมหรือเขามีวิธีพูดยังไงทำให้จากเดิมเราเรียนคอร์สเนี่ยเพราะบางคนก็บอกว่าโอ้ย 25,000 ไม่ไหวหรอกแต่ทำไมแม่ถึงตัดสินใจยอมจ่าย 25,000มันเหมือนเราฟังเขาอะมันจะมีคนออกมาให้เราเห็นว่าคนนี้สำเร็จนะเขาเนี่ยเขามีอาชีพเนี้ยเขาก็มาตัดสินใจมาทำที่นี่แล้วเขาสำเร็จเขาคือเราเห็นความสำเร็จแล้วเขาจะพูดให้เราจะอธิบายยังไงมันเหมือนเราฟังเขาอะช่วงนั้นอะมันเหมือนเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์อะของคนคนหนึ่งเหมือนว่าเฮ้ยที่ธุรกิจนี้ดีนะเขาพูดมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยเราจะนั้นแล้วเขาก็จะถามว่าเออแล้วเหมือนกับว่าเราต้องการแบบอะไรเงี้ยคนที่เขามาโคชชิ่งกับเรานะคะพอเราเรียนจบปุ๊บมันก็จะต้องมีตามงานอีกนะคะแล้วเขาก็จะมาว่าเออเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยกับธุรกิจนี้ต้องการเงินขนาดไหนแล้วก็คือเราไม่ได้หวังมากมายเราถ้าได้เดือนสัก15,000เราก็น่าจะเลี้ยงลูกเราเพียงพอเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเขาก็จะบอกว่ามันน้อยเกินไปอะไรเงี้ยมันน้อยเกินไปต้องหวังให้มากกว่านั้นสูงกว่านั้นค่ะอะไรเงี้ยมันจะมีการเรียนแล้วมันจะมีการโทรหลังไมค์หลังจากจบเรียนมันเหมือนจะเป็นการไม่ทิ้งช่วงให้เราได้หยุดคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ